ญิงคนหนึ่งก็เหมือนกับว่าโอเคละเสกอย่างเงี้ยก็เหมือนกับการค้าบริการทางเพศก็เลยตกลงซื้อกันซื้อขายสัตว์นัดเจอกันเรื่องราวมันมีอย่างนี้จะเล่าให้ฟังคือคลิปเนี่ยกลายเป็นไวรัลของวันนี้เป็นคลิปที่ผู้หญิงชุดดำดูนะฮะผู้หญิงชุดดำคนนี้กำลังตบตีแล้วก็ทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งเก้าอี้โซฟาอยู่ซึ่งต้องยอมรับเขาเป็นสาวไซส์ไลน์โดยผู้หญิงชุดดำเนี่ยลงมือตบอีกฝ่ายหลายครั้งแล้วก็ดึงผ้าขนหนูออกผู้เสียหายบอกเฮ้ยอันนี้ตัวเองดูนะยังรู้สึกทำไมมึงไม่ตีผัวมึงวะถูกป่ะใช่ทำไมไม่ไปตีผัวงวะใช่แล้วเด็กคนเนี้ยฉันก็ไม่ได้สนับรู้ว่าการทำอาชีพค้าบริการอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องมันผิดแต่หมายถึงว่าเราอย่าโลกสวยมันก็มีอยู่แล้วถูกต้องป่ะอันนี้เขาไปขายกันไปติดต่อกันทาง Facebook แล้วเด็กคนเนี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นคือโคตรน่าสงสารคืออะไรรู้มั้ยเป็นครั้งแรกมาทำงานครั้งแรกเอาหรอผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่บนโซฟาผ้าขนหนูผืนเดียวเลยแล้วจะพูดว่าอย่าทำหนูขอโทษส่วนฝ่ายผู้หญิงชุดดำตบหน้าใช้เท้าเตะจับถอดผ้าขนหนูแล้วก็จับคู่กรณีเนี่ยล็อกมือพร้อมกับทั้งมึงรู้ไหมว่ากูมีผัวแล้วเนี่ยนะส่วนอีกฝ่ายยังได้แต่ขอโทษซึ่งในคลิปเนี่ยออกข่าวไปหลายประเทศอย่างประเทศจีนเดลิมิลเดลิสตาร์โดยวันนี้คุณบีสาวผู้เสียหายก็เปิดใจในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะหลังเที่ยงวันทันเหตุการณ์นั่นแหละ คุณต้องดูข่าวเที่ยงเสร็จปุ๊บก็ดูโหนกระแสต่อ เต็มยอดมากเลยเต็มยอดหนุ่มกัญชัยดำเนินรายการวันนี้รายการโหนกระแสก็เอาคุณบีเนี่ยมาเล่าว่ารู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อโตเขารู้จักกับผู้ชายชื่อโตเนี่ยนะแล้วก็ให้แอดก็คือถ้าสมมติจะพูดภาษาชาวบ้านคืออะไรรู้ไหมน่าจะมีเอเจนซี่อ่ะเอเจนซี่แบบจัดหาเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แอดเนี่ยเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กมีการนัดหมายว่าโตเนี่ยจะขับรถมารับนะแล้วก็ไปที่บ้านเพื่อนของคุณบีแม้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ก็เห็นว่าเขาสะดวกจึงให้เขามารับแต่ปรากฏว่าออนเดอะเวย์ระหว่างทางมีการพูดคุยกันผู้ชายเธอเราเข้าโรงแรมกันเถอะตนเห็นว่าไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ไม่ได้เป็นสาวบริสุทธิ์อะไรก็ไม่ได้คิดมากเข้าก็เปิดห้องที่โรงแรมแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสร็จกิจฟินาเล่ฝ่ายชายบอกว่าอ่ะจะกลับบ้านแล้วต้นก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ที่พีคคือตอนที่ฝ่ายชายเปิดประตูคือเขาเอาง่ายฝ่ายชายมันจะไปเบิกเงินให้นั่นแหละทำไมไม่โอนวะเนาะเปิดประตูปุ๊บเหมือนฉากในละครขับไฟเดย์เมียหลวงยืนอยู่หน้าประตูหน้าห้องเลยพี่บอกไม่ได้มีเวลาให้หนูตกใจเลยค่ะเมียเขาปลุกเข้ามาในห้องทำร้ายร่างกายตัวตามที่ปรากฏคลิปดังกล่าวอ่ะสั่งให้กราบเท้าบ้างละเตะเข้าที่ใบหน้าบ้างละเธอก็พยายามมองไปที่ผู้ชายอีผู้ชายก็แมนขับรถออกไปแล้วหนีไปก่อนเลยเหรอไปไกลเลยเออมารู้ที่หลังว่าแหมเฮ้ยเห็นหน้าเมียปุ๊บแม่งขับรถไปเลยบอกจะไปกดเงินก็เธอไม่เธอเนี่ยถูกทำร้ายอย่างรุนแรงมีประโยคนึงที่เธอร้องขอความเห็นใจเมียหลวงหนูมาขายตัวครั้งแรกค่ะที่พูดไปเพราะอะไรอยากเอาตัวรอดแต่ยอมรับว่าก่อนมีเพศสัมพันธ์นายโตก็เรียกขอเงินจากนายโตจริงแต่ก็ไม่ได้ตกลงซื้อขายอะไรกันเหมือนการขายบริการทั่วไปแต่ก็ยังไม่ได้เงินจากนายโตเลยจนถึงบัดเนี้ยเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาจะไปเอาเงินในรถมาให้คือเสร็จกิจปุ๊บบอกเดี๋ยวจะไปเอาเงินบนรถปรากฏเมียหลวงมากูขับรถเลยเงินไม่ต้องเอาแล้วแต่ยังไม่ทันได้เงินเลยเมียเขาก็มาตบซะก่อนแล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะออกมาเรียกร้องอะไรหรอกอยากให้เรื่องเนี่ยมันเงียบไปไม่ได้อยากแจ้งความเพราะอีกฝ่ายเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้กลัวว่าคลิปหลุดกลัวคลิปถูกประจานแต่สุดท้ายไปปล่อยคลิปเขาทำไมคลิปมันหลุดจริงๆซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขามาขายตัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะตัวเองหมวยที่เป็นเพื่อนสนิทอ่ะจึงบอกเอางี้ไหนๆคลิปมันหลุดแล้วอะไปแจ้งความเถอะหมวยเป็นคนทักไปขอความช่วยเหลือจากทนายจนเรื่องเนี่ยกลายเป็นประเด็นสังคมขึ้นมาและไม่ใช่เป็นข่าวประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะกลายเป็นข่าวหลายประเทศก็อยากจะบอกฟังเมืองหลวงว่าก็คุณอันนี้ฉันก็เห็นด้วยไม่ได้เขาบอกอ่านข่าวต้องห้ามเข้าข้างใช่ไหมไม่ทันแล้วล่ะทำไมไม่ดูแลผัวตัวเองซึ่ง
อันนี้ทางด้านของทนายอนันตรักษ์นะเขาก็บอกนะคะบอกว่าตัวเองก็ได้ดูคลิปแล้วแหละก็ยอมรับว่าคลิปนี้เนี่ยรับไม่ได้นะถึงจะเป็นเรื่องที่สามีไปนอกใจแต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยคนเป็นเมียเนี่ยก็ต้องไปฟ้องร้องเอาตามกฎหมายเอาการใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายคนอื่นเนี่ยถึงแม้อีกฝ่ายจะขอร้องและจะขอโทษก้มกราบเนี่ยก็ยังถูกเตะถูกถีบจับแก้ผ้าแบบนี้มันเกินไปล่าสุดนะคะก็ทราบว่าทางเมียหลวงเนี่ยก็จะฟ้องร้องทนายข้อหาหมิ่นประมาทด้วยก็ถือว่าให้เป็นไปตามความตั้งใจของตั้งแต่แรกละกันเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครถ้าเขาฟ้องจริงก็ยินดีเพราะว่าเขาจะได้ออกมาแสดงตัวถือว่าแลกกันเขาฟ้องตัวเองหมิ่นประมาททีนี้เนี่ยทางฝ่ายไทยก็บอกว่าเขาก็เป็นอีกฝ่ายที่เป็นข้าราชการตนก็จะฟ้องกลับเหมือนกันว่าทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยทำพฤติกรรมแบบนี้ให้ออกจากราชการถือว่าก็แลกกันไปคุณบีเนี่ยบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยตัวเองเครียดมากเลยนะทั้งเจ็บทั้งอายแล้วก็คนในครอบครัวก็ไม่เอาใจจริงเนี่ยตัวเองไม่อยากจะออกมาทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็อายเหมือนตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นค่ะขณะที่คุณบีนะคะก็ยังเผยแชทนะคะที่เมียหลวงเนี่ยทักมาหลังจากเกิดเรื่องนะคะเขาบอกว่าพูดจาดีบอกว่าจะไม่เอาเรื่องคุณบีนะคะจะฟ้องทนายคนเดียวขอให้คุณบีมาเซ็นเอกสารรับทราบนะคะเรื่องว่าไม่เอาความต่อกันค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าเงินที่ฟ้องทนายได้เนี่ยจะเอามาแบ่งให้ใช้ยิ่งเป็นข่าวยิ่งเรื่องไม่จบนะคะซึ่งกรณีนี้นะคะทนายบอกว่าเป็นการหลอกเป็นการล่อหลอกให้คุณบีเนี่ยตายใจซึ่งการทำร้ายร่างกายเป็นความผิดอาญานะคะไปแล้วนะคะจะให้คุณบีมาเซ็นรับรองแบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี